สงครามเบียร์เมื่อเสียกับเจ้าสัวสู้รบดุเดือดประกาศบนเวทีคอนเสิร์ตกับคำมันมีเรื่องที่แบบทำให้ผมแค้นธุรกิจของประเทศไทยที่แม่งผูกขาดกันมานานแล้วขอเอาเบียร์คาราบาวไปขายได้ไหมมันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าร้านนี้เอาเบียร์คาราบาวมาขายมันจะถอนเบียร์มันออกไปผมขายเบียร์ไม่ได้เลยแต่ผมต้องช่วยพี่เถียนผมอยากให้แม่งรู้ว่ามันไอ้พวกเราเนี่ยยาจกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงจะลบกับมึงนะแอดก็ไม่ใช่ยาจกหรอกหมื่นล้านคาราบาวแดงเข้ามาก็โดนรับน้องใหม่เส้นทางการต่อสู้ของคาราบาวแดงเป็นเส้นทางที่ท้าทายจนต้องดันเอาพลังของนักแอดกลับขึ้นมาแล้วจะสู้ได้เท่าไหร่ก็รอดูตอนถัดไปที่แข่งกันดุเดือดมากนั่นก็คือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฟกัสไปที่เบียร์สงครามเบียร์เมื่อเสียกับเจ้าสัวสู้รบดุเดือดคือสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลฮือฮากรณีที่แอดคาราบาวประกาศเปลี่ยนใจไม่ยุบวงคาราบาวแล้วแล้วแถมจะกลับมาแล้วก็จะทำสงครามสู้รบกับเจ้าสัวนะคือก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเดือนตุลาแอดคาราบาวเนี่ยเคยประกาศว่าจะยุบวงคาราบาวตอนเดือนเมษาตอนนั้นเนี่ยนายแอดบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วจากนั้นเลิกวงเลยนะเพราะมันไปต่อไม่ไหวแล้วแต่มาล่าสุดเนี่ยคลิปนี้ประกาศบนเวทีคอนเสิร์ตนะกับคำคราวนี้ประกาศจะรบกับเจ้าสัวเลยทีนี้ค่ะเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ใช่แค่เรื่องของวงดนตรีแต่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเบียร์เมื่อเสียจะรบกับเจ้าสัวแล้วในการประกาศของคุณแอดคาราบาวเนี่ยเนื้อความบางส่วนนะได้มีการเปิดเผยถึงอุณหภูมิการสู้รบในธุรกิจเบียร์ว่าเจ้าสัวรับน้องแรงขนาดไหนเดี๋ยวลองย้อนไปฟังเบื้องต้นก่อนนะก่อนจะสาวรายละเอียดต่อจริงๆแล้วผมตั้งใจหยุดวงจริงๆนะครับตั้งใจหยุดจริงๆและเดือนเมษาเนี่ยหลังจากวันที่4ไปแล้วก็จะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่แบบทำให้ผมแค้นแล้วผมก็แบบผมทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่แม่งผูกขาดกันมานานแล้วคือทุกวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเล่นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็หมดแค่วันที่4เมษาเนี่ยแล้วผมไปเล่นที่ไหนผมก็บอกว่าขอเอาเบียร์คาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามันมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งมันไม่ยอมมันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าร้านนี้เอาเบียร์คาราบาวมาขายมันจะถอนเบียร์มันออกไปคือมันมีอำนาจมันมีการผูกขาดมานานแล้วผมขายเบียร์ไม่ได้เลยเซเว่นก็ไม่ยอมขายให้ผมแมคโครก็ไม่ยอมขายให้ผมเพราะว่าเขารู้ว่าเบียร์ของเราอร่อยเบียร์ของเราดีแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยคนได้กินเบียร์ดีๆมาจากชาวเยอรมันซึ่งเป็นต้นตำรับของเบียร์โลกทุกวันนี้นะครับผมฮึดสู้เดี๋ยวผมจะหยุดแค่เมษาเดือนเดียวเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่กูจะมาสู้กับมึงจริงๆแล้วผมต้องการพักวงนะครับเพราะเราเหนื่อยแล้วแก่แต่ผมต้องช่วยพี่เถียนไม่อย่างนั้นเราแย่แน่นะครับเราลงทุนลงเหล้ากับลงเบียร์ไปเนี่ย 8,000 ล้านไม่ใช่เงินเล็กๆนะครับเงินผมด้วยมันประเทศเหี้ยนี่มันเป็นประเทศที่แม่งมีแต่เจ้าสัวไม่กี่ตัวที่ผูกขาดผมอยากให้แม่งรู้ว่ามันไอ้พวกเราเนี่ยยาจกอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะลบกับมึงไปดูกันละกันอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับจริงๆตั้งใจเลิกจริงๆไปลบกับแม่งเลยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหยุด
รัฐศาสตร์ยิ่งใหญ่อันนั้นเพลงใช่ไหมก็พูดเข้าเพลงเมื่อกี้ใช่ใช่ต่อด้วยเพลงเจ้าตากคือเจ้าตากเนี่ยคือทุบหม้อข้าวก่อนเข้าตีใช่นะแต่นี่ประกาศยุบวงแล้วก็เอ้ยกลับมาตั้งวงก่อนเข้าตีแล้วที่บอกว่าเป็นยาจกจะไปสู้กับเจ้าสัวเนี่ยข้อที่จริงคือน้าแอดก็ไม่ใช่ยาจกหรอกครับหมื่นล้านนะรวมไปถึงพี่เถียนตามคำพูดของน้าแอดเมื่อสักครู่อันนั้นก็เป็นหมื่นล้านค่ะคือเป็นเสียเอางี้ดีกว่าทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสงครามเบียร์ระหว่างเสียกับเจ้าสัวแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันแล้วสะท้อนถึงอุณหภูมิสู้รบดุเดือดนะคำว่าพี่เถียนของคุณแอดคาราบาวก็คงหมายถึงคุณเสถียรเสถียรธรรมะประธานเจ้าที่บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดคือคนนี้ครับหลังจากที่เข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังไปแล้วสวยงามส่วนแบ่งการตลาด 20% นะค่ะคาราบาวแดงตามมาด้วยธุรกิจสุราอันนี้ก็ส่วนแบ่งการตลาด 10% แล้วก็ตามมาด้วยธุรกิจค้าปลีกนะเริ่มมีมินิมาร์ทอะไรของตัวเองในเครือข่ายแล้วประกาศเข้าธุรกิจเบียร์ปลายปีที่แล้วนี่คือคาราบาวแดงซึ่งก็คือทุนนะอย่าเรียกว่าเป็นยาจกก็คือทุนนะแล้วข่าวตอนแรกเนี่ยประกาศจะลงทุนกว่า 4,000 ล้านค่ะเอาเบียร์เข้าสู่ตลาดทั้งแบบขวดแบบกระป๋องคือเป็นเสียประกาศชิงส่วนแบ่งตลาดจากเจ้าสัวแต่น้าแอดพูดเมื่อสักครู่บอกว่าทุ่มไป 8,000 ล้านนะค่ะนะไม่รู้ว่าพูดเพี้ยนไปหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็น 8,000 ล้านจริงๆแต่เดิมพันสูงสถานการณ์เดิมเป็นยังไงตลาดเบียร์ที่จะไปแย่งกับเจ้าสัวมาเนี่ยนะตลาดเบียร์มูลค่าราวๆ 260,000 ล้านครับนะถ้าดูในกราฟิกแผนภูมินะว่าส่วนแบ่งตลาดเป็นยังไงเป็นลีโอของบุญรอดเนี่ย 44.8% ส่วนแบ่งตลาดนะฮะเป็นช้างของไทยเบฟเนี่ย 31.2% เป็นสิงของบุญรอดเนี่ย 11.2% แล้วก็เป็นไฮเนเก้นเป็นอาชานี่คือส่วนแบ่งตลาดเบียร์ก่อนที่คาราบาวประกาศเข้าตีค่ะนะสงครามเบียร์ดุเดือดขึ้นมาเมื่อคุณเสถียรประกาศส่งเบียร์2แบรนด์เข้าชิงส่วนแบ่งตลาดคุณเสถียรเนี่ยให้สัมภาษณ์ภาพรวมล่าสุดเลยนะบอกว่าประเมินตามแผนงานและความคาดหวังเนี่ยไม่ได้ตามแผนที่คาดหวังเพราะว่าจำนวนร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายยังไม่มากเท่าที่คาดหวังค่ะแล้วตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยเข้าไปตีตลาดเนี่ยเจ้าเดิมซึ่งเป็นเจ้าตลาดได้ใช้วิธีแจ้งกับตัวแทนจำหน่ายแนวทางการทำการตลาดแหล่งข่าวเปิดเผยในรายงานข่าวว่าตั้งแต่ปลายปี66เป็นต้นมาเจ้าตลาดเดิมใช้วิธีแจ้งกับตัวแทนจำหน่ายบอกว่ายังไงให้สิทธิพิเศษกับบรรดาร้านค้าถ้าไม่ขายเบียร์คาราบาวนะทางเบียร์ลีโอจะให้ผลตอบแทนมากขึ้นจากเดิม2บาทต่อลังเป็น5บาทต่อลังส่วนเบียร์ช้างจะให้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วผลปรากฏว่าร้านค้าที่เคยขายเบียร์คาราบาวก็ไม่ขายแล้วค่ะแล้วก็กระแสเริ่มแผ่วขายได้ช้าคาราบาวก็เจาะตลาดลำบากนะอันนี้คือรายงานข่าวสงครามเบียร์ละอุถึงขนาดนี้ค่ะนะคือใช้แต้มต่อเรื่องช่องทางการตลาดที่เจ้าเดิมนี่เขาแข็งนะมีพวกเราต้องไม่มีเขานะถ้ารับมาไม่เอาแต่ถ้าไม่รับเราให้เพิ่มให้ตังค์เพิ่มด้วยค่ะนะอันนี้เป็นการรับน้องแบบถึงลูกถึงคนทำให้คาราบาวสะดุดค่ะไม่เป็นไปตามแผนทีนี้นักวิเคราะห์หุ้นนะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะมีบริษัทวิเคราะห์หุ้นหลายสำนักเพราะว่าคาราบาวเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางรายเนี่ยให้มุมมองต่อคาราบาวกรุ๊ปว่าธุรกิจเบียร์เนี่ยที่เป็นความหวังอาจไม่ได้โตแรงตามที่คาดนะลองดูบทวิเคราะห์ของบางสำนักนะฮะที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยนะอันนี้หยวนต้านะแล้วก็อีกหลายสำนักคือมองไปในทางเดียวกันนะคือบางรายเนี่ยให้ข้อมูลว่าคาราบาวเนี่ยนะมีส่วนแบ่งตลาด 2% พูดถึงเบียร์นะณเดือนธันวาคมปี66ดูถัดไปฮะอีกอันนึง 2% ณเดือนธันวาปี66แล้วยอดขายมกราคมกุมภาอ่อนตัวลงราว 30%โดยที่ประเมินว่าตลอดปี67ยอดขายจะ 1,900 ล้านบาทส่วนแบ่งการตลาดปี65จะอยู่ที่ 1.5% จะขยับเป็น 2% ในปี68อันนี้นักวิเคราะห์บางสำนักมองนะค่ะซึ่งแน่นอนตรงนี้
คุณเสถียรไม่ปื้มแน่นอนไม่ถูกใจทุ่มเงินไป 4,000 8,000 ล้านแล้วจะได้ส่วนแบ่งมาแค่ 1.5% 2% ค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปที่นักแอดเนี่ยต้องประกาศนะว่าจะสู้ไม่ยุบวงแล้วค่ะจะสู้จะรบกับมึงนะคำว่ารบกับเจ้าสัวคือรบกับใครคือสมัยก่อนธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมฮะถ้าใครทันนะมันจะมีการใช้ยุทธวิธีสมัยก่อนหน้านี้ก็คือขายเหล้าพ่วงเบียร์จำได้ไหมมีใครจำได้บ้างไม่ทันขายเหล้าพ่วงเบียร์สมัยก่อนเป็นกลยุทธ์ของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งคือสมัยก่อนเบียร์ที่ครองตลาดคือเบียร์สิงเป็นเจ้าตลาดและเขามีระบบยี่ปั้วที่แข็งแกร่งยึดเอาไว้หมดมีในทุนประมูลโรงเหล้าได้แล้วทำเบียร์อีกยี่ห้อใหม่จะเข้ามาตีตลาดเขาพยายามผลักเบียร์ให้เขาไปถึงมือผู้บริโภคให้ได้เขาก็เอาเหล้าที่เขามีทั้งเหล้าขาวและเหล้าสีมาพ่วงเป็นกลยุทธ์ร้านค้าคุณอยากได้เหล้าไปขายใช่ไหมตอนร้านเหล้ามันผูกขาดไงมันยังไม่เป็นเหมือนปัจจุบันอยากเอาเหล้าอ้วไปขายใช่ไหมเหล้าพ่วงเบียร์ต้องซื้อเบียร์ยี่ห้อใหม่ของข้าพเจ้าไปขายด้วยยี่ปั้วก็อยากจะมีรายได้จากเหล้าทั้งเหล้าขาวเหล้าสีก็จะต้องรับเบียร์ไปขายในภาวะจำยอมแล้วพอรับไปขายเขาต้องทำยังไงเร่งเอาไปสู่ผู้บริโภคขายถูกๆมันเลยมีช่วงหนึ่ง3ขวดร้อยนั่นคือประวัติศาสตร์การใช้สงครามการตลาดห้ำหั่นกันแต่หลังจากนั้นตลาดโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อเริ่มเยอะขึ้นกลยุทธ์อันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันมีช่องทางเยอะขึ้นแต่นั่นคือสะท้อนว่าสงครามการตลาดในวงการน้ำเมาเนี่ยดุเดือดขนาดไหนแล้วมาปัจจุบันเมื่อคาราบาวแดงเข้ามาก็โดนรับน้องใหม่ค่ะโดยเฉพาะตลาดโมเดิร์นเทรดนะถ้าไม่นับโมเดิร์นเทรดที่อยู่ในเครือของคาราบาวแดงเองเนี่ยจะไปขายที่ไหนล่ะนะของเจ้าใหญ่บางเจ้าเนี่ยนะก็เป็นของกลุ่มเสียเจริญนะนะของกลุ่มเสียเจริญก็คืออาณาจักรนะบิ๊กซีบิ๊กซีเป็นของเสียเจริญแล้วนะค่ะนะเขามีเงื่อนไขเขามีอะไรหรือเปล่าล่ะอันนี้ไม่ใช่บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์แล้วนะนะแล้วเขาจะยอมหรือเปล่าล่ะใช่ไหมหรือจะไปโมเดิร์นเทรดอันอื่นก็ของกลุ่ม CP อ่ะใช่7 11 Macco Tesco Lotus นะซึ่งเป็นของ CP หมดนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาพันธมิตรเส้นทางการต่อสู้ของคาราบาวแดงเนี่ยเป็นเส้นทางที่ท้าทายค่ะท้าทายจนต้องดึงเอาแอดคาราบาวกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของขุนรบขุนพลในการสู้รบคือไม่ต่างจากที่เพื่อไทยต้องเอาทักษิณกลับมาสู้อะคล้ายๆกันต้องเอาในแอดคาราบาวมันไม่ใช่คนจนสู้กับเจ้าสัวนะไม่ใช่อ่ะเป็นทุนเล็กสู้กับทุนใหญ่แต่เป็นทุนเหมือนกันแหละอ่ะเป็นทุนเหมือนกันอ่ะหลักพันล้านอ่ะเสียสู้กับเจ้าสัวไงที่บอกอ่ะเสียสู้กับเจ้าสัวเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตลาดเบียร์นี่ระอุรับสงกรานต์ค่ะนะเพราะว่าตอนนี้เบียร์ของค่ายคาราบาวแดงเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ยังได้ส่วนแบ่งการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนต้องดันเอาพลังของน้าแอดกลับขึ้นมาแล้วจะสู้ได้เท่าไหร่ก็รอดูตอนถัดไปครับไม่ยุบวงละไม่ยุบวงขายเบียร์ก่อนขายเบียร์ก่อนเดี๋ยวพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีสถานการณ์ที่แม่สอดรวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆอีกหลายเรื่องครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ